ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอักษรภาษาอังกฤษปัตตานี110ที่ปรากฏขึ้นตามสถานที่ต่างๆในเขต3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2562คือปรากฏการณ์ที่เป็นปริศนาว่าคำเหล่านี้คือรหัสอะไรต้องการจะสื่อสารถึงสิ่งใดทำไมต้องปัตตานี110สีสเปรย์ที่พ่นข้อความเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมๆกับการก่อเหตุความไม่สงบในเขต3จังหวัดภาคใต้ป้ายผ้าที่เขียนเป็นภาษามลายูแปลเป็นไทยได้ว่า110ปีการจำนองชาติพันธุ์ปาตานีถ้าตามเขาที่เราเข้าใจโดยทั่วไปนี่ก็คือมันเป็นการเคลื่อนไหวของกระบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชของปาตานีซึ่งกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีเป็นองค์กรต่อสู้เนี่ยหลายๆองค์กรนะครับนะตัวหลักก็คือองค์กรที่เราเรียกว่ากระบวนการ BRN แล้วก็มีองค์กรอื่นด้วยเช่นพูโลหรือว่า GMIP หรือว่าหลายๆองค์กรนะฮะ 4-5 องค์กรเนี่ย ที่ต่อสู้กันเพื่อจะเรื่องของการประกาศเอกราชของปัตตานีเขาก็จะมีการต่อสู้แล้วก็แสดงเชิงสัญลักษณ์ของความหมายทางประวัติศาสตร์อันนี้นะครับนะฮะเพื่อจะเห็นว่าเขาอยากที่จะให้เกิดการต่อสู้เพื่อเอกราชของปัตตานีซึ่งภาษามลายูเขาเรียกว่าเมอร์เดกานะฮะมันจะมีบางทีก็จะมีการพ่นคำว่าเมอร์เดกานะฮะคือเอกราชนะฮะตามถนนหรือว่าป้ายต่างๆก็จะมีลักษณะแบบนั้นแล้วก็ในพอครบรอบ110ปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนไหวแบบนี้เกิดขึ้นนะครับนะภาษาที่เขียนไว้บนป้ายบางแห่งเป็นภาษามลายูซึ่งมลายูไม่ได้ถูกจำกัดกรอบอยู่แค่เพียงอาณาเขตของดินแดนใดแต่คือกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มประชากรที่ใช้ภาษาสัมพันธ์กันตั้งถิ่นฐานอยู่ในคาบสมุทรในอาณาบริเวณที่กว้างใหญ่ไพศาลโลกแห่งมลายูในประเทศไทยก็คือปัตตานีสำหรับพวกเขาปัตตานีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเพียงจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยแต่เป็นนครปัตตานีที่ครอบคลุมพื้นที่รวม3จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสปัตตานี110ผู้รู้หลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าหมายเลข110คือจำนวนปีที่ผ่านมาถ้านับจากปีพุทธศักราช2562ที่เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นนับย้อนกลับไปอีก110ปีคือปีพุทธศักราช2452เช่นนั้นแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในปีพุทธศักราช2452โจทย์อันนี้มันเกิดมาจากการบันทึกของประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งในอดีตนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เมื่อมหาอำนาจของยุโรปก็คืออังกฤษนะครับเข้ามาสนใจในบริเวณพื้นที่รัฐมลายูทางตอนเหนือนะครับจากปัตตานีลงไปกรันตันตังกานูปาหังแล้วก็เปอร์ลิสเคดะปีนังนะครับอังกฤษสนใจบรรยากาศรัชกาลที่4ที่5เนี่ยก็เต็มไปด้วยอาณานิคมที่ทำให้เจ้าของประเทศเดิมอยู่ไม่เป็นสุขเพราะว่ารู้ว่าสักวันหนึ่งจะต้องตกอยู่ในอาณานิคมทางตอนบนก็ฝรั่งเศสตอนล่างก็อังกฤษนะครับพอมาถึงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็เลยพระองค์ทรงตัดสินใจทำสัญญากับอังกฤษที่เราเรียกว่า Anglo-Semis Treaty นะฮะในปี2451ในการแบ่งเขตแดนนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะราบรื่นนะครับก็คือพระองค์ก็ทรงครุ่นคิดเข้าใจว่าให้ความสำคัญมากกับการตัดสินใจ
นะแล้วก็สิ่งที่ค้ำคอพระองค์อยู่ก็คือสัญญาลับระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสที่ทำต่อรัฐสยามก็คือการลงเขตแดนคร่าวๆไว้ตรงที่บางสะพานเมื่ออิทธิพลของมหาอำนาจชาติตะวันตกและลัทธิล่าอาณานิคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอังกฤษและฝรั่งเศสได้แผ่ขยายมาถึงสยามอย่างรุนแรงและตึงเครียดขึ้นปีพุทธศักราช2440อังกฤษประสบความสำเร็จในการบีบคั้นสยามให้ทำอนุสัญญาลับกับสหราชอาณาจักรขึ้นฉบับหนึ่งโดยมีหลักใหญ่ใจความว่าสยามจะไม่ยินยอมให้ประเทศใดก็ตามซื้อเช่าหรือถือกรรมสิทธิ์ดินแดนสยามตั้งแต่บริเวณใต้ตำบลบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรก่อนอันนี้เท่ากับว่าเป็นสัญญาลับที่จะนำไปสู่การแบ่งเขตแดนระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสที่บางสะพานตำบลร่อนทองนี่คือสัญญา2440สัญญาตัวนี้ครับทำให้คิดว่ารัชกาลที่5ทรงอึดอัดพระทัยเป็นอย่างมากเพราะพลาดนิดเดียว2มหาอำนาจนั้นตัดสินใจยึดครองสยามเท่ากับว่าประเทศไทยก็จะหายไปจากแผนที่โลกกลายเป็นบางสะพานลงมาภาคใต้ทั้งหมดเป็นของอังกฤษภาคใต้ทั้งหมดขึ้นไปถึงภาคเหนือภาคอีสานเป็นของฝรั่งเศสเพราะทั้ง2ประเทศนี้ก็มีอาณานิคมอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วตอนนั้นเพราะสัญญาลับ2440เนี่ยทำให้พระองค์ตัดสินพระทัยทำสัญญากับอังกฤษโดยแสดงความมั่นใจมั่นคงว่าจะต้องแบ่งเขตแดนเพราะกลายเป็นข้อตกลงเขตแดนนะตั้งแต่เขตดาปลิสมานะแล้วทำให้เราเสียรัฐเสียสิทธิในการมีอำนาจเหนือรัฐกาลันตันตังกานูเขตดาปลิสไปด้วยเหตุผลที่ว่าเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์จะยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกับอังกฤษและยกเลิกอนุสัญญาลับปีพุทธศักราช2440ดังนั้นจึงมีการลงนามในสนธิสัญญาอังกฤษสยามปีคริสตศักราช1909เมื่อวันที่10มีนาคมปีพุทธศักราช2452โดยหม่อมราชวงศ์ทิวาวงศ์วโรปกรณ์รัฐมนตรีต่างประเทศสยามเจมส์ไอเวอร์สันเวสเทนการ์ดเป็นผู้แทนฝ่ายสยามกับราฟพาเกตผู้สำเร็จราชการในมลายูของสหราชอาณาจักรมีข้อตกลงทั้งสิ้น8ข้อมีสาระสำคัญคือ 1. สยามยกสิทธิการปกครองและบังคับบัญชาเหนือไซบุรีกาลันตันตรังกานูและปลิสรวมทั้งเกาะใกล้เคียงให้แก่อังกฤษ 2. หนี้สินต่างๆที่รัฐมลายูเหล่านั้นมีต่อรัฐบาลสยามอังกฤษจะชดใช้ให้3. สิทธิสภาพนอกอาณาเขตของอังกฤษในแผ่นดินสยามเป็นอันยกเลิกไป 4. อังกฤษรับรองซึ่งอธิปไตยของสยามเหนือปาตานี 5. อังกฤษให้เงินกู้แก่สยามจำนวน 4.63 ล้านปอนด์เพื่อสร้างทางรถไฟสายใต้ 6. สยามควรปรึกษาอังกฤษหากต้องการให้หรือจัดการสิทธิในเหมืองถ่านหินท่าเรือและอู่เรือในมณฑลราชบุรีแก่ชาติอื่นๆมีบางสุลต่านนะก็ไม่พอใจเพราะว่าเอาบ้านเมืองของฉันนี่เหมือนกับวัวควายนะไปขายกับคนอื่นอะไรเพราะว่าอย่างที่เราทราบตอนต้นว่าการเจรจาระหว่างอังกฤษกับสยามเนี่ยไม่มีเจ้าเมืองอยู่บนโต๊ะเจรจาด้วยแต่ทีนี้ก็เพียงแต่แสดงความคิดระบายความคิดแค่นั้นเองแต่ท้ายที่สุดก็ต้องจำยอมที่จะต้องตามระบอบนะของผู้ซึ่งมีอำนาจในช่วงนั้นรัฐมลายูไม่ได้มีอำนาจแล้วและพระองค์เลยตัดสินใจทำสัญญากับอังกฤษเนื่องจากอังกฤษมีอำนาจเหนือสุลต่านทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นจะเชิญสุลต่านมาร่วมเซ็นสัญญาบรรยากาศขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราไม่อธิบายความตรงนี้ทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีพยากรันตันตังกานูแคดับหรือทำไมไม่เอาสี่คนนั้นมาตกลงกับรัสเซียมในสมัยรัตนโกสินทร์ทำไมการแบ่งเขตแดนไม่ทำกับมาเลเซียมาเลเซียนั้นเป็นชื่อตอนหลังจากได้รับเอกราช2500แล้วเราเรียกประเทศโดยรวมว่ามาเลเซียเรียกอินโดนีเซียนี่เป็นชื่อภายหลังทั้งนั้นเพราะการเจรจากับเรื่องเขตแดนก็ต้องเจรจากับคนที่มีอำนาจเหนือหัวเมืองทั้งหมดคืออังกฤษตอนนั้นนะไม่ใช่เจรจากับเจ้าเมืองซึ่งไม่มีอำนาจทางการปกครองแล้วแต่ยังมีอำนาจในเชิงวัฒนธรรมมาจนถึงทุกวันนี้อันนั้นก็เป็นประเด็นหลังจากนั้นปาตานี
ก็ถูกแยกออกจากดินแดนพี่น้องมลายูอื่นและตกอยู่ใต้อธิปไตยของสยามอย่างสมบูรณ์และนั่นอาจเป็นที่มาของการเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติหรือ BRN ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูหรือ BRN คือกองกำลังหลักที่เคลื่อนไหวดำเนินการใต้ดินก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547ก่อตั้งเมื่อ13มีนาคมปีพุทธศักราช2503โดยอุสตาสอับดุลการิมฮัดสันจัดตั้งขบวนการมาเป็นเวลาหลายสิบปีจุดประสงค์เพื่อปลดปล่อยเป็นรัฐอิสระจากรัฐไทยสถาปนาตนเองเป็นรัฐอิสลามบริสุทธิ์รัฐปาตานีคือ BRN เนี่ยมาจากภาษามลายูนะครับบริซานริวอลูซีปาตานีนะครับมันมีความหมายในแง่ว่าขบวนการแนวร่วมเพื่อเอกราชของปาตานีนะครับนะฮะในคำนองนี้ผมคิดว่าเขาเริ่มต้นมาจากแรงจูงใจเรื่องของทางประวัติศาสตร์ในตอนนั้นเนี่ยมันมีความไม่พอใจนะหลังจากที่กลายดินแดนเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรราชอาณาจักรของไทยนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายหลายอย่างนะครับเพื่อจะทำให้เกิดการผสมกลมกลืนในเรื่องของความเป็นชาติความเป็นไทยแล้วก็ภาษาที่จะเป็นภาษาไทยการศึกษาระบบการศึกษาก็จะเป็นแบบไทยอะไรเงี้ยนะครับนะฮะบางส่วนก็มีการยอมรับแต่บางส่วนต่อต้านก็ถือว่าเป็นการทำลายเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์หรือความเป็นชาติความเป็นพิเศษลักษณะพิเศษอัตลักษณ์ของตัวเองของคนเนี้ยก็เป็นกระบวนการที่ต่อสู้ใต้ดินโครงสร้างของเขาก็จะเป็นโครงสร้างที่เหมือนกับผมคิดว่าคล้ายกับโครงสร้างของพรรคการเมืองโครงสร้างคล้ายกับพรรคการเมืองคือว่ามีองค์กรนำใช่ไหมกรรมการในเรื่องของกรรมการกลางนะมีองค์กรนำแล้วก็มีฝ่ายทหารนะฮะแล้วก็ฝ่ายเศรษฐกิจฝ่ายมวลชนอะไรเงี้ยนะฮะก็จะมีโครงสร้างแบบพรรคการเมืองแล้วก็ฝ่ายที่ใช้วิธีการในแง่ของการเผยแพร่ความคิดอุดมการณ์อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งมันก็จะมีการจัดตั้งมาอย่างเป็นระบบกระจายไปทั่วในทั้งพื้นที่ก็สิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นก็มีการพัฒนามาโดยตลอดนะครับนะตลอดช่วงเวลา 50-60 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะกระบวนการเหล่านี้ก็มีการขยายตัวเติบโตขึ้นนะครับนะมีฐานการเมืองมีผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่อุดมการณ์แนวคิดที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งอยู่เหมือนกันนะครับการปลุกกระแสปาตานี110เริ่มขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2562ด้วยการพ่นสีบนถนนราวสะพานและสถานที่สาธารณะต่างๆทำให้มีการแจ้งเตือนของฝ่ายความมั่นคงให้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังวันที่10มีนาคมเกิดการวางระเบิดที่จังหวัดสตูลและพัทลุงกว่า10จุดต่อมามีการพ่นสีปาตานี110แขวนป้ายผ้าลอบวางระเบิดและวัตถุต้องสงสัยกระทั่งถึงวันที่13มีนาคม2562เป็นวันครบรอบ59ปีสถาปนา BRN Bagi kita sepatani Bulan Mas ini mempunyai ได้มีการออกแถลงการผ่าน YouTube ประกาศเดินหน้าเพื่อปลดปล่อยดินแดนปาตานีหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปโดยใช้เงื่อนไขการยึดครองของสยามเหนือดินแดนปาตานีผ่านสนธิสัญญาแองโกลสยามเท่าที่เราทราบประเด็นเรียกร้องหลักคือความต้องการหลักของเขาเนี่ยมันก็ไม่เปลี่ยนก็คือเขาต้องการเรื่องของการแยกดินแดนหรือว่าการให้เป็นเอกราชแยกออกจากรัฐไทยอันนี้คือข้อเรียกร้องหลักของเขานะครับคือไม่ใช่เฉพาะแต่ BRN องค์กรอื่นที่ต่อสู้แบบนี้ก็เหมือนกันแต่แน่นอนในกระบวนการในการต่อสู้เขาเนี่ยก็จะอาจจะมีการอะไรเหมือนกับการเจรจาการต่อรองในทางการเมืองบ้างนะฮะแต่ว่าเป้าหมายหลักเขาก็ไม่เปลี่ยนดังนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าอาจจะใช้ความรุนแรงอย่างเดียวถ้าเป็นความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะใช้เพื่อจะให้บรรลุเป้าหมายในทางการเมืองในแง่ของการได้รับการยอมรับจากประชาชนใช่ไหมฮะ
แต่ว่าสาขาเขาหรือว่ากลไกเขาในด้านอื่นในทางการเมืองเศรษฐกิจต่างๆเขาก็ทำเข้าไปถามว่ามันขัดด้วยกับหลักการของศาสนาหรือไม่มันก็จะว่าขัดมันก็เฉพาะบางข้อนะจะว่าไม่ขัดมันก็มีหลายข้อที่มองดูแล้วจะขัดก็คือมันพูดให้ขาดไปอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้มันก็จะมีประเด็นที่สำคัญนะคือกลุ่มขบวนการเนี่ยก็จะเน้นใน3เรื่องเรื่องที่1ก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์นะเรื่องประวัติศาสตร์ก็คือเรื่องราวในอดีตระหว่างสยามกับปัตตานีนะซึ่งดูเหมือนก็จะเป็นคู่กัดกันตลอดกาลนะเนี่ยเรื่องของประวัติศาสตร์คือเรื่องของซิจาเราะห์2ก็คือเรื่องของชาติพันธุ์ความเป็นมลายูซึ่งมันไปผูกพันอยู่กับเรื่องของศาสนานะจนกระทั่งพูดว่าภาษามลายูคือภาษาอิสลามคนมลายูคือคนอิสลามข้อที่3ก็คือเรื่องของการญิฮาดก็คือการต่อสู้ซึ่งก็จะมุ่งเน้นประเด็นในเรื่องของการจับอาวุธขึ้นสู้3ข้อนี้แหละมันเป็นเรื่องสำคัญที่ถ้าเราไม่พยายามในการทำความเข้าใจกับมันแล้วก็สื่อกับผู้คนในพื้นที่เนี่ยว่าจริงๆแล้วมันใช่ไหมนะที่เขาพยายามจะปลูกฝังมันใช่ไหมเช่นเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยใช่ไหมถูกกวาดต้อนกันขึ้นมาเสร็จแล้วก็ถูกบังคับให้ขุดคลองแสนแสบอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ว่าคลองแสนแสบมันขุดเสร็จไปแล้วในสมัยรัชกาลที่หนึ่งญิฮาดควรจะต้องปรับใหม่ไหมในทัศนคติว่าญิฮาดมันไม่ได้มีเฉพาะการจับอาวุธอย่างเดียวญิฮาดมันยังมีหลายเรื่องของมันเพราะญิฮาดนี่มันไม่ใช่เรื่องทำสงครามมันเรื่องของการต่อสู้กับความอยุติธรรมนะซึ่งเป็นไปโดยสันติวิธีมีไหมนะการญิฮาดในด้านการศึกษาการญิฮาดในการด้านในการสร้างบุคลากรอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้บนพื้นฐานของสันติสุขจริงๆเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นดำเนินมายาวนานกว่า16ปีมีเหตุร้ายรายวันเกิดขึ้นกว่า 20,000 ครั้งฆ่าชีวิตประชาชนไปแล้วกว่า 7,000 รายรัฐบาลไทยทุกยุคพยายามเปิดการพูดคุยสันติภาพกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบจนในที่สุดการพบปะกันครั้งแรกระหว่างคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขชายแดนภาคใต้กับผู้แทนของ BRN ก็เกิดขึ้นณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่20มกราคมปีพุทธศักราช2563เป็นการเปิดเจรจาตรงของรัฐบาลไทยกับ BRN เพื่อหาแนวทางสันติภาพร่วมกันโดยมีพลเอกวัลลบรักษณ์อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะโดยพบกับคณะผู้แทน BRN ที่มีนายอนัสอับดุลเราะมานเป็นหัวหน้าคณะก็ในการพูดคุยเมื่อเดือนมกราคมแล้วก็มีนาคมนั้นก็เป็นการพูดคุยเต็มคณะของทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะเป็นการพูดคุยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหรือแนวทางการพูดคุยเพื่อให้กระบวนการพูดคุยนั้นก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องและก็ไม่สะดุดเป็นธรรมชาติของการเริ่มต้นพบปะนะครับที่แต่ละฝ่ายก็อาจจะมีความที่ไม่เข้าใจความไม่ไว้วางใจแล้วก็ความหวาดระแวงแต่จากการที่เราได้พบปะผ่านช่องทางต่างๆรวมทั้งพบปะพูดคุยก็ทำให้สถานการณ์ความไว้วางใจนั้นก็ดีมากขึ้นนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้สามารถมีการพูดคุยแล้วก็สร้างความเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะหาแนวทางออกร่วมกันซึ่งการพูดคุยทั้งสองครั้งที่ผ่านมาก็บรรยากาศก็เป็นกันเองนะครับบรรยากาศดีแล้วก็เป็นฉันมิตรต่อกันนะครับซึ่งก็ทำให้เห็นว่าทุกฝ่ายนะครับก็มีความตั้งใจและก็มุ่งมั่นที่จะให้กระบวนการพูดคุยนั้นเป็นช่องทางของการหาทางออกร่วมกันขณะเดียวกันเองคณะพูดคุยเนี่ยนอกจากที่จะคุยกับกลุ่มเห็นต่างแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการเดินทางไปพบปะกับภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของผู้นำศาสนากลุ่มนักวิชาการกลุ่มภาคประชาสังคมหรือแม้แต่เยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งนี้เพื่อที่จะรวบรวมประเด็นข้อมูลต่างๆข้อเสนอแนะต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นแนวทางในการพูดคุยแต่ต่อมาก็เกิดสถานการณ์โควิดนะครับก็ทำให้กระบวนการพูดคุยนั้นชะลอลงไปส่วนฝ่าย BRN ได้ออกเอกสารแถลงข่าวเป็นภาษาอังกฤษและมลายูระบุถึงวัตถุประสงค์ของการหารือครั้งนี้ว่า
ได้บรรลุถึงข้อเห็นพ้องหลายเรื่องเพื่อใช้เป็นพื้นฐานของการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกันในกระบวนการเจรจาเพื่อสันติภาพในอนาคตความก้าวหน้าของการพูดคุยในแง่ของผลลัพธ์ของการพูดคุยมีอะไรไหม ก็ยังไม่มียังไม่มีนะฮะแต่ว่ามีการพบปะกันข้อดีคือว่าการพูดคุยกันเนี่ยมันไม่หยุดต่อเนื่องมาอันนี้ข้อสังเกตก็คือว่าหลังจากปี56หลังจากมีการพูดคุยกันครั้งแรกแล้วก็พูดคุยกันต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเนี่ยระดับของเหตุการณ์ความรุนแรงความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมันก็ลดลงอันนี้ก็เป็นข้อดีคือว่าหลังจากหันมาสู่วิธีการสันติแนวทางสันติแล้วเนี่ยความรุนแรงความไม่สงบแล้วก็จำนวนผู้เสียชีวิตบาดเจ็บความเสียหายมันลดลงยังเห็นได้ชัดนะคือเหตุการณ์มันลดลงจริงๆนะมันก็ถ้าหากว่าเหมือนกับมันลงมาเหมือนลงขั้นบันไดลงมาอย่างนี้เลยนะครับนะตั้งแต่ปี56จนถึงปี63เนี่ยจะเห็นได้จากสถิติของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็แสดงว่าแนวทางสันติภาพสันติสุขเนี่ยยังมีความหมายยังมีผลอยู่ในแง่ของการที่จะนำมาสู่การแก้ปัญหาโดยวิธีทางสันตินะครับในช่วงที่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือที่รู้จักกันดีว่าโควิด -19 กำลังแพร่ระบาดตั้งแต่ต้นปีพุทธศักราช2563ประชาชนทั่วประเทศเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคและการชะงักงันทางเศรษฐกิจวันที่3เมษายน2563ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติหรือ BRN ได้ออกแถลงการหยุดกิจกรรมความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่มลงชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขได้ปฏิบัติงานคือมันก็มี2 อย่างนะครับผมคิดว่าความหวังเนี่ย1คือว่านโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเนี่ยมุ่งเน้นเรื่องกระบวนการที่ใช้สันติวิธีแล้วก็มุ่งเน้นเรื่องของการเปิดพื้นที่ให้คนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆนะครับในพื้นที่เนี่ยแล้วก็ระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะหรือสิทธิของประชาชนสิทธิชาวบ้านเนี่ยนะครับนะผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางสันติภาพนะก็คือมันจะช่วยแก้ได้คือนโยบายที่ยังเน้นเรื่องแนวทางสันติวิธีประการที่2นั้นในแง่ของขบวนการเองฝ่ายขบวนการเองผมคิดว่าตอนหลังระยะหลังเนี่ย ก็ยอมรับว่ามันจะต้องใช้วิธีการในทางการเมืองการแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องใช้วิธีการในทางการเมืองใช้กระบวนการสันติภาพใช้การพูดคุยเพราะหลายอย่างเนี่ยผมว่าประมาณถ้าไม่มีอะไรที่มันอะไรไม่มีเหตุการณ์ที่มันแปรปรวนนะเราไม่รู้ว่ามันมีความแปรปรวนเกิดขึ้นหรือเปล่าในอนาคตเนี่ยแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยผมว่าอีกประมาณสัก 4-5 ปีข้างหน้ามันน่าจะอยู่ในภาวะที่ปกติแต่ว่าการเจรจาการพูดคุยกันเนี่ยยังจำเป็นต้องมีนะฮะให้เกิดความต่อเนื่องแล้วก็ผมคิดว่าต้องมีผลยังเป็นรูปธรรมนะว่าจะแก้ปัญหายังไงช่วยกันแก้ปัญหายังไงในพื้นที่เนี่ยนะครับสันติภาพไม่สามารถสร้างได้จากควันไฟและกระบอกปืนคำว่าชาติหากไร้ซึ่งประชาชนในชาติคำนี้ก็ไร้ความหมายการต่อสู้ให้ได้มาซึ่งดินแดนแต่หากแลกมาด้วยเลือดน้ำตาและชีวิตของผู้บริสุทธิ์ดินแดนนั้นย่อมเปื้อนมลทินมาตั้งแต่แรกเริ่มความขัดแย้งทางดินแดนศาสนาและผลพวงจากเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาแล้วทำให้ทุกฝ่ายต้องเผชิญกับปัญหาในทุกวันนี้ไม่มีใครกลับไปแก้ไขอดีตได้แต่ทุกฝ่ายกำหนดอนาคตร่วมกันบนดินแดนแหลมทองนี้ได้ด้วยการสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกชีวิตบนดินแดนมลายูนี้